วุ้นช่อดอกเดซี่สวยๆหลากสีนะคะเป็นพิมพ์แบบนี้นะคะพิมพ์ช่อดอกเดซี่ด้านในเนี่ยจะเป็นดอกเดซี่เป็นพุ่มเลยนะคะเวลาเราแกะออกมาแล้วเนี่ยจะสวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์และวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะก็จะมีพิมพ์ซิลิโคนช่อดอกเดซี่แบบนี้นะคะเป็นดอกเดซี่ซ้อนกันอยู่เป็นพุ่มเลยค่ะแล้วก็สีผสมอาหารสีต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูวัตถุดิบและส่วนผสมของวุ้นกะทิกันเลยนะคะก็จะมีน้ำเปล่า250มิลลิลิตรค่ะกะทิกล่องหรือว่ากะทิสดก็ได้ค่ะ250มิลลิลิตรผงวุ้น1ช้อนชาเกลือป่นเราจะใช้อยู่ครึ่งของครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลทราย80กรัมเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเทน้ำเปล่า250มิลลิลิตรลงไปในหม้อเลยเสร็จแล้วก็เทผงวุ้น1ช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนให้ผงวุ้นละลายเข้ากับน้ำเปล่าแล้วแช่ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะเพื่อรอให้ผงวุ้นอิ่มตัวหลังจากที่ผงวุ้นเริ่มอิ่มตัวแล้วนะคะเราก็นำมาตั้งไฟค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดเนาะนี่ค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วก็จะได้น้ำวุ้นใสแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเติมกะทิค่ะเทลงไปเลยกะทิ250มิลลิลิตรนะคะคนให้กะทิกับน้ำวุ้นเข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาเติมน้ำตาลทราย80กรัมค่ะเทลงไปเลยเกลือป่นนะคะครึ่งของครึ่งช้อนชาค่ะเสร็จแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเกลือและน้ำตาลทรายจะละลายหมดหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะดอกแรกนะคะเราก็จะทำเป็นสีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเลยนี่เราก็คลิปนี้นะคะจะทำเกสรให้ดูอยู่2รูปแบบคือเกสรสีเขียวแล้วก็สีน้ำตาลนะคะนี่ค่ะพอได้วุ้นกะทิสีน้ำตาลมาแล้วนะคะแล้วก็บีบมาเลยค่ะหยอดลงไปตรงเกสรเลยนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาทำดอกนะคะพอเราหยอดเกสรเรียบร้อยนะคะเราก็ตักวุ้นกะทิมาเลยค่ะไม่ต้องปล่อยทิ้งวุ้นไว้นานนะคะนี่ค่ะพอเราตักมาปุ๊บเราก็ผสมสีแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะคลิปนี้เราก็จะทำหลายสีนิดนึงนะคะให้มันแบบว่ามีดูสีอ่อนหวานโทนสดใสด้วยอย่างนี้นะคะคนได้ที่เราก็เทลงในแม่พิมพ์เลยค่ะเทจนเต็มพิมพ์นะคะเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้วุ้นเซตตัวก่อนแล้วเราค่อยนำเข้าตู้เย็นค่ะตอนนี้วุ้นของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเราก็นำมาแช่ตู้เย็นในช่องธรรมดาค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ค่ะเราก็นำวุ้นช่อดอกเดซี่ออกมาแล้วนะคะเราก็จะมาแกะกันพิมพ์แบบนี้แล้วนะคะคว่ำลงค่ะด้านตรงกลางหลุดออกง่ายดายมากนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีเขียวแล้วก็เกสรสีน้ำตาลนะคะสวยมากนี่ค่ะอันนี้นะคะดอกที่2นะคะเราจะทำเป็นเกสรสีเขียวค่ะก็หยดสีผสมอาหารสีเขียวลงไปเลยนะคะเกสรตัวนี้เราใช้เกสรสีเขียวขี้ม้านะคะคนได้ที่แล้วเราก็บีบขึ้นมาค่ะหยอดลงไปตรงเกสรเลยนะคะเอาละค่ะเราก็จะมาทำดอกนะคะดอกตัวนี้จะทำเป็นสีฟ้าค่ะแล้วก็มีเกสรสีเขียวนะคะได้ที่แล้วก็เทลงในแม่พิมพ์เหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะดอกที่2นะคะเป็นสีฟ้าค่ะนี่สีฟ้าเกสรสีเขียวนะคะสวยมากช่อที่3นะคะเราก็จะทำเป็นเกสรสีน้ำตาลค่ะแล้วก็ช่อที่3นี้เราจะทำเป็นสีเหลืองนะคะดอกเดซี่สีเหลืองเกสรสีน้ำตาลค่ะThank you.
ซี่สีเหลืองนะคะโอ้โหเดซี่สีเหลืองแล้วก็เกสรสีน้ำตาลนะคะสวยมากค่ะคล้ายๆดอกทานตะวันเลยนะคะเรามาทำช่อเดซี่ช่อที่4กันนะคะช่อนี้จะทำเป็นดอกสีชมพูแล้วก็เกสรสีเขียวค่ะชมพูเกสรสีเขียวก็สวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะรายละเอียดของกลีบดอกนะคะจะชัดเจนมากรวมทั้งเกสรเลยนะคะแล้วก็แกะไม่ยากหยอดก็ไม่ยากด้วยนะคะสำหรับพิมพ์นี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับช่อดอกเดซี่ของเราเป็นวุ้นช่อดอกเดซี่สวยๆที่เพื่อนๆสามารถทำเป็นขนมหวานจัดเลี้ยงจัดเบรกและก็ตกแต่งวุ้นเค้กได้ด้วยนะคะจะเอาตกแต่งเป็นแบบว่าแซมเค้กหรือว่าจะทำเป็นดอกเป็นช่อแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยวุ้นเค้กการ์ตูนก็ได้เช่นกันค่ะต้องขอขอบคุณพิมพ์ช่อดอกเดซี่สวยๆจากร้านคุณแพรด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจน้ำอ้อยจะลงรายละเอียดช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้วุ้นแฟนซีกันด้วยนะคะ